กิ่งไม้หรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่ตัวอะไรน่ะฮิปโปมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะใช่ตีนแล้วก็อ้วนปากกว้างมากเลยถ้าปากกว้างหางสั้นมันสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลเล็กกว่าหมูแค่นี้มันเล็กมากๆกลมๆตั้งๆมีรูหูตรงกลางด้วยหูมันขยับด้วยนะมันน่าจะไม่ได้ยินเสียงอ่ะเอ๊ฮิปโปมันหันมาหาเราแล้วฮิปโปเตมัสมันได้ยินแน่ๆพวกเรามีหูเจ้าสัตว์ก็มีหูเพื่อนๆจำได้ไหมว่าหูแบบนี้เป็นของสัตว์ตัวไหนหูเรียวๆแบบนี้และก็ตัวมีจุดๆก็น่าจะยีราฟนะใช่มันน่ารักมากเลยมันคอยาวมากเลยหูมันกลมๆแล้วก็มีปลายแหลมตอนแรกคิดว่าหูมันจะใหญ่แต่ว่ามันไม่ใหญ่เลยได้ยินไหมยินไหมอ๋อเหมือนจะได้ยินนะหูมันใหญ่มากเลยต้องได้ยินเสียงฉันแน่ๆใช่เป็นหูอย่างนี้หูมันใหญ่มากเลยหูมันเป็นแบนๆสะบัดไปมาได้ด้วยตัวมันใหญ่หูมันก็เลยใหญ่แล้วหูมันใหญ่ขนาดนี้มันคงจะได้ยินแบบเสียงดังมากเลยนะพี่เขาสั่งอะไรช้างก็ทำตามหมดเลยใช่ตัวอะไรอ่ะใครพี่บาร่าหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวเสือจะจับกินเลยนะได้ยินเสียงเฉียวแน่ๆตัวอะไรน่ะอ้าวมันไม่มีหูน่ะมันไม่มีหูออกมาจริงด้วยทะดาสวัสดีจ้าเราคือโลมาไงแน่ใจหรอว่าเราไม่มีหูลองดูใกล้ๆสิเห็นอะไรหรือเปล่าดูดีๆนะรูเล็กๆเนี่ยไม่ใช่แผลนะแต่ตรงเนี้ยคือหูของเราเองเราน่ะไม่มีใบหูเหมือนเพื่อนสัตว์ตัวอื่นหรอกเพราะว่าเราต้องว่ายน้ำการไม่มีใบหูยื่นออกมาน่ะดีที่สุดแล้วมีเพื่อนสัตว์อีกหลายตัวเลยนะที่เป็นแบบนี้แต่เด็กๆรู้ไหมเห็นหูของเรามีรูเล็กๆแบบนี้จะบอกให้ว่าเราเนี่ยได้ยินเสียงแบบชัดแจ๋วไปเลยล่ะไม่เชื่อมาลองดูสิชี้ให้หน่อยมันบังไม่ได้ชี้หน่อยดิหูไหนหูไหนโดนูข้างๆตามีจุดเล็กๆจุดนึงอ่ะเจ้าหูแล้วฉันก็ตาหูแล้วเหมือนกันนี่ลงไปแล้วว้าวว้าวกูดบายกูดบาย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 1 2 3ทำมันตลาดแบบนี้ฆ่าแบบพี่ให้ลากอ๋อ
ออกไปสำรวจดวงดาวต่างๆและหาคำตอบว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าแล้วอยากรู้ว่าเขากินอะไรกันเป็นอาหารบ้างใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ